สวัสดีครับผมชื่อนายอับดุลบาสิตเจมะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาการจัดการสารสนเทศชั้นปีที่4วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ออกมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องคนดีสังคมดีหากจะกล่าวถึงคำว่าคนดีแล้วนั้นหลายๆคนมองว่าคนดีนั้นเหมาะสมที่จะอยู่ในสังคมไทยซึ่งแน่นอนว่าสังคมไทยนั้นยินดีต้อนรับสำหรับคนดีเสมอคนดีที่ว่านี้หมายถึงคนที่กระทำความดีหรือจะเป็นเพียงแค่คนที่กระทำการต่างๆเพื่อให้คนในสังคมยอมรับว่าเขานั้นเป็นคนดีซึ่งคนดีนั้นแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบอย่างเช่น 1. คนดีที่ทำดีแค่ภายนอกและ 2. คือคนดีที่ทำดีโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนั่นคือคนดีอย่างที่ผมได้เรียนรู้มาสำหรับการเป็นคนดีแล้วนั้นคนเรามักจะเรียนรู้จากตำราว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าหากคุณเป็นอาชญากรอยู่ในกลุ่มโจรมากมายคุณอยากจะเลิกเป็นอาชญากรในวันนั้นอาชญากรทั้งหลายจะมองคุณว่าคุณเป็นคนไม่ดีเนื่องจากในสังคมนั้นจะบอกได้ว่าการกระทำต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นแต่แล้วถ้าหากว่าคุณอยู่ในสังคมที่มีแต่คนดีการกระทำเหมือนอย่างอาชญากรนั้นคุณจะถูกมองว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีทันทีสิ่งหนึ่งที่คนควรระวังในการทำความดีก็คือการกระทำตามสิ่งที่คนบอกว่าดีทั้งที่ไม่รู้ว่ามันคือสิ่งที่ดีหรือไม่นั่นเองสิ่งต่อมาที่ควรจะรู้ก็คือกฎหมายที่มองว่ามันรุนแรงหรือว่ามันเป็นสิ่งที่บังคับในกลุ่มชนนั้นๆหรือสังคมนั้นๆนั่นเองสังคมหนึ่งๆนั้นจะมีกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งกฎหมายในสังคมนั้นจะบอกได้ว่าสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนั้นคืออะไรสำหรับในบางประเทศนั้นจะบอกได้ว่ากฎหมายนั้นมีความรุนแรงแต่คนในประเทศหรือคนในสังคมนั้นยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกตัวอย่างเช่นการลักขโมยในประเทศในโลกมุสลิมแล้วถูกตัดมือประชาชนทั้งโลกมองว่าประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศที่ให้ความรุนแรงและเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับในโลกมุสลิมนั้นสิ่งที่กระทำแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนั่นหมายถึงว่าการมีกฎหมายที่ชัดเจนจะทำให้กฎระเบียบในสังคมนั้นไปบังคับคนในสังคมให้เป็นคนดีได้สำหรับการสุนทรพจน์ในวันนี้อาจจะเป็นเพียงแค่คำกล่าวเล็กๆหรือจะเป็นเพียงลมที่คอยขับเคลื่อนไปแต่ถ้าหากการสุนทรพจน์ในครั้งนี้จะถูกจารึกไว้บนหน้าหนังสือหรือเป็นตัวอักษรที่โลดแล่นในแผ่นกระดาษบางทีการที่เด็กคนหนึ่งเปิดอ่านในกระดาษแผ่นนั้นอาจจะทำให้ตัวอักษรนั้นเคลื่อนที่และทำหน้าที่ในตัวของมันได้ดีกว่าการฟังในครั้งนี้ขอบคุณครับ